มาเริ่มกันเลยนะครับน้องต่อจากของเมื่อวานเนาะ คราวนี้เป็นโจทย์ของพี่ก็เคมีนะต่อจากเมื่อวานวันนี้พี่สอน10ข้อ5ข้อพักแล้วก็5ข้อพักโอเคมาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกบอกว่าอะไรปฏิกิริยา X ที่เป็นแก๊สได้ 2Y บวก 3Z ซึ่งโจทย์เนี่ยมันให้ตารางเวลามาว่าความดันของ X ของ Y ของ Z เนี่ยในแต่ละเวลาที่0ที่20ที่40 60เนี่ยเป็นยังไงแล้วโจทย์ก็ถามว่า A B C และ D มีค่าเท่าใดก็คือ A B C D ข้อนี้สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือยังจำได้ไหมเรื่องของแข็งของเหลวแก๊สจำได้ไหมกดไอเนี้ยกดความดันแก๊สจะแปรผันตรงกับอะไรกับโมลกับจำนวนโมลของแก๊สก็คือมันเป็นประมาณว่าคือถ้าเกิดแก๊สแบบสามารถใช้แทนเลขโมลได้เลยคืออันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงในการทำโจทย์นะน้องคือการใช้เนี่ยถ้าเป็นความดันอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นโมลได้เลยนะน้องเพราะว่ามันใช้เกี่ยวกับจะได้ลิงก์กับสมการได้ว่าสมการเห็นป่าวว่าเลขดุลแต่ละเลขเนี่ยมันเป็นจำนวนโมลหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความดันให้มาเนี่ยมันสามารถใช้แทนโมลได้ก็ถ้าน้องสงสัยก็น้องตั้งสูตรนี้เลยนะน้อง P V เท่ากับ N R T จำได้ไหมแล้วข้อนี้เนี่ยมันกล่าวถึงความดันใช่ไหมความดันปริมาตรก็ไม่ได้พูดถึงก็น่าจะให้คงที่ปะปริมาตรไม่ได้พูดถึงก็น่าจะคงที่อุณหภูมิล่ะก็ไม่พูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มามีแค่อะไรมีแค่ ATM อะไรความดันกับจำนวนโมลน้องจะงงใช่ว่าจำนวนโมลให้มาไหนเห็นไหมพี่มีแต่ความดันเท่านั้นเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะจำนวนโมลมันอยู่ในไหนจำนวนโมลอยู่ในไหนอยู่ในสมการเห็นปะจำนวนโมลเนี่ยว่า1 x 1นะต่อ y 2ต่อ z 3โมลก็คือสรุปว่าจากสูตรนี้มันให้อันนี้มา t กับ b คงที่ก็ตัดค่าคงที่ใช่ไหม 0.083 ตัดเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น p แปรผันตรงกับจำนวนโมลแล้วก็มาดูโจทย์กันโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม a b c และก็ d ก็คือที่โจทย์ให้มาคือระยะเวลาใช่ปะระยะเวลามีอะไรมีตั้งแต่0ไล่ระเบิดเลือดจนถึง60เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำลังจะบอกแต่นี่คืออะไรคือกำลังจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นปฏิกิริยา start นะ start จนถึงตรงนี้ finish ที่60นี้เขาให้อะไรมาบ้างเขาบอกว่า0เนี่ยมี x อยู่ 0.05 ATM ซึ่งเราสามารถมองเป็นโมลได้ใช่ปะตามที่พี่บอกเมื่อกี้ก็จะได้ลิงก์กับสมการได้ซึ่งเราก็มองเป็น 0.05 โมลแล้วกัน y เท่าไหร่0 z 0เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมพอเวลา0เนี่ยมันก็ยังไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นต่อพอมาถึงที่20วินาทีน้องก็จะเห็นว่ามี x เนี่ยเหลือ 0.033 ละเห็นปะ 0.33 แล้วก็ y เหลือเท่าไหร่เอา y ไม่ได้เหลือสิ y เพิ่มมาเท่าไหร่เพราะมันผลิตภัณฑ์ใช่ปะ y เพิ่มมา a กลายเป็น az เพิ่มมากลายเป็น d ก็อันนี้คือสแกนโจทย์ไปก่อนแล้วพอต่อมา b คืออะไร b คือ x ที่เวลา40วินาทีแล้วของ y ล่ะที่40วิเพิ่มมาเป็น 0.05 เสร็จแล้ว z ก็เขาไม่ได้อันนี้โจทย์ไม่โง่นะน้องโจทย์แบบไม่ได้แบบผิดพลาดนะแต่ว่าโจทย์เขาแค่ไม่ทำต่อเพราะว่าจะให้โจทย์นี้มันยากขึ้นนะน้องแล้วพอมาดูวินาทีที่60
ใช่ปะก็จะมีเห็น x เป็น 0.02 แล้วก็ c ก็ไม่ดูก็จะหา1 2 3 4ตัวนี้ก็จะมาเริ่มหากันเลยน้องหลักการแรกก็คือหา a ก่อนเราต้องทำเป็นขั้นๆลงไปค่อยๆแปลทีละตัวอย่าใจร้อนพอมาดูตอนแรก 0.05 เหลือ 0.033 นี่มันหายเท่าไหร่น้องบวกเลขธรรมดาลบเลข 0.05 ลบ 0.033 เป็นเท่าไหร่ 0.017 แสดงว่า x หายไป 0.017 แล้วพอมาดูสมการน้องอันนี้คือคีย์ของข้อนี้แล้วว่าสมการเนี้ยสำคัญมากพอ x อย่างเงี้ย x สมมติว่า x อะไรนะเมื่อกี้หายไปเท่าไหร่นะ 0.017 แล้วน้องคิดว่า y จะเกิดขึ้นเท่าไหร่น้องคิดว่า y จะเกิดขึ้นเท่าไหร่คำตอบก็คือ y มันกับว่าถ้า x หายไป1โมใช่ปะ x หายไป1โอเคดีโอเคดี x หาย1โม y เพิ่มมาเท่าไหร่ตามสมการ x หาย1โม y เพิ่มมา2โมลเพราะฉะนั้นก็เทียบกับที่เราเมื่อกี้แต่จริงถ้าน้องคล่องแล้วอะน้องคิดในใจได้เลยอะน้อง x อะไร x หายไปเท่าไหร่เมื่อกี้ 0.017 โมลเพราะฉะนั้น y จะเพิ่มมาเท่าไหร่ก็เป็น2คูณ 0.017 ถูกปะทันไหมน้องหลายคนคิดในใจได้เลยตรงนี้ได้เป็น 0.034 แสดงว่า x หาย 0.017 โมล y จะเพิ่มมา 0.034 โมลนั่นเองเราก็ได้ตัวหนึ่งแล้วอย่างน้อยเพิ่มขึ้นมา 0.034 a เท่าไหร่0 0.034 ง่ายมาก a ก็ 0.034 โอเคมาดู choice กันอุ๊ยเอาเห็นอะไรไหมมันหายไปสองช้อยเลยอ่ะน้องก็คืออันนี้ใช่ปะ A ใช่ไหมมันก็น้องก็เหลือแค่ขอไข่กับงองูซึ่งจุดเนี้ยมันได้เปรียบมากเลยน้องคือถ้าน้องดูดีๆนะน้องแค่ได้ดีออกมาน้องก็สามารถรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าพี่จะสอนให้น้องดูไปทุกตัวนะเพราะว่าแบบจะได้ความรู้นะไม่ใช่แบบได้แต่คำตอบอย่างเดียวมาดูกันต่อเรามาหา a ได้0.034แล้วดีเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ค่อยเฉลยนะดีโอเคต่อมาก่อนพอมาถึงที่40วินาทีเราจะเห็นว่า a กลายเป็น 0.05 ไม่ใช่ ay จะกลายเป็น 0.05 ซึ่งเพิ่มจาก a มา a เป็นเท่าไหร่ 0.034 เพราะฉะนั้นเป็น 0.05 เพิ่มมา 0.016 เพราะฉะนั้น b เป็นเท่าไหร่ b คืออะไรคือ x ของวินาทีที่40เพราะฉะนั้นก็สมการเหมือนเดิมเมื่อกี้1ต่อ2ใช่ปะ1ต่อ2 1ต่อ2y เพิ่มสมมุตินะ2โมล x ก็หายเท่าไหร่เมื่อกี้เลยแต่แค่กลับกัน1โมลแล้วเมื่อกี้อะไรนะ y เพิ่มมาเท่าไหร่ y เพิ่มมา 0.016 เพราะฉะนั้น x จะหายไปเท่าไหร่ x จะหายไปเท่าไหร่อัตราส่วนเป็น1ต่อ2 x เป็น 0.016 ส่วน2เป็น 0.08 เพราะฉะนั้น x จะหายไป 0.08 แล้วก็มาลบลบกันตอนนี้เป็นเท่าไหร่ 0.08 ใช่ไหมก็ 0.033 ลบ 0.08 เลขปฐมเหลือ 0.025 ได้ b ไหม b เป็นอะไร 0.025 โอเค2ช้อยเหมือนเดิมต่อนะน้องต่อแน่นะน้องเห็นปะคือถ้าน้องสังเกตอย่างเงี้ยพอน้องได้ a แล้วใช่ปะน้องก็จะเหลือ2ช้อยซึ่งน้องจะเห็นว่า b กับ c เนี่ยมันเท่ากันแสดงว่า2ตัวนี้มันถูกชัวร์น้องมันเหลือ2ช้อยแล้วนึกออกปะมันก็ต้องถูกอยู่แล้วอ่ะน้องก็เอา b กับ c ตรงเนี้ยไปแทนได้เลยแล้วเพื่อหา d ถูกปะ
เข้าใจเก็ตที่ไหมน้องก็มาแทนไปเรื่อยมาหาซีต่อกันเพื่อความรู้ของพวกเราพอวันที่นาทีที่60แล้วนี่ที่60x เหลือ 0.02 ลดจาก 0.025 เพราะฉะนั้น x หายไปเท่าไหร่ x หายไป 0.005 เพราะฉะนั้น y เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คิดในใจเลย y เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ x หายไปเท่านี้ y ก็เพิ่มมาเป็น2เท่าเพิ่มมาเป็น 0.01 เพราะฉะนั้น c ได้เท่าไหร่ c 0.05 บวก 0.01 ได้เป็น 0.06 0.06 แล้วเราก็มาหาดีกันซึ่งน้องหลายคนพี่เชื่อน้องหลายคนต้องตอบว่าดีเป็น 0.051 เพราะน้องคิดว่าพี่นี่มัน3เท่าไง x หายไป 0.017 zเพิ่มมาเป็น3เท่าของ x ก็เพิ่มมาเป็น 0.017 คูณ3เป็น 0.051 ถูกไหมผิดนะน้องผิดที่ถูกก็คือ0น้อง0 0น้องหลายคนก็งงว่าทำไมถึงเป็น0น้องเรามาดูดีนะน้องเห็นสถานะของ z มั้ยเห็นปะสถานะของ zเป็นอะไรเป็นโซลิดซึ่งกฎข้อเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าความดันแปรผันตรงกับโมลมันใช้ได้แค่กับแก๊สนะน้องเพราะว่าโซลิดเนี่ยมันจะมีความดันน้องมีไหมน้องไปวัดความดันของดินสอปากกาอะไรเงี้ยมีแต่วัดความดันของอากาศใช่ไหมน้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโซลิดแล้วก็เป็นความดันก็ต้องเป็น0น้องแต่ว่าความจริงแล้วอะแซดอะก็เพิ่มมา 0.051 โมลคือเพิ่มอะเป็นโมลถูกนะแต่ถ้าเกิดวัดความดันอย่างเงี้ยแซดก็จะมีต่อให้มีโมลเท่าไหร่อ่ะความดันก็จะเป็น0เนาะเพราะแกเป็นเอ้ยเพราะแซดเป็นของแข็งก็เสร็จสิ้นข้อนี้เข้าใจนะเก็ทนะสิ่งที่น้องก็รู้คืออะไรอะไรนะความดันแก๊สแปรผ่านตามโมลโมเลกุลของแก๊สถ้าปริมาตรอุณหภูมิคงที่คือง่ายเรื่องนี้น้องตั้งสมการเนี้ย PV เท่ากับ NRT เนี่ยแล้วน้องตัดไปทีละตัวแล้วน้องก็จะรู้ว่าเหลืออะไรแปลกับอะไรแล้วน้องก็จะรู้เองแล้วก็จุดที่ต้องระวังคืออะไรคือ1สมการต้องดูให้ดีว่าเป็นสถานะอะไรมีเลขดึงอะไรบ้างถ้าเป็นของแข็งแล้วก็ความดันก็ต้องเป็น0แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นเขาถามเป็นโมลนะตรงนี้ถามเป็นโมลก็จะต้องตอบ 0.051 อ่ะน้องเพราะว่าโมลของแซดอะเพิ่มมาจริงๆแต่ที่ไม่เพิ่มคืออะไรความดันผ่านนะข้อนี้ตอบข้องงูนะน้องผ่านข้อต่อไปคุณไหมสัญลักษณ์นี้คุณไหมสัญลักษณ์นี้คุณปะของเรื่องสมดุลเคมีนั่นเองน้องหลายคนคงลึกชาติได้แล้วว่าสมดุลเป็นยังไงสมดุลก็คือปฏิกิริยาไปข้างทั้งซ้ายทั้งขวามีค่าเท่ากันแต่น้องอย่าเข้าใจผิดนะสมดุลไม่ใช่แบบหยุดไปเลยไม่ใช่แบบหยุดนิ่งไปเลยแต่สมดุลก็คือแบบไปทางขวากับทางซ้ายมันแบบไปกันอย่างสมดุลน่ะน้องมันไปกันอย่างสมดุลมันก็เลยเป็นเรียกว่าสมดุลมันไม่ใช่แบบทุกอย่างจบนะคือถ้าทุกอย่างจบนี่คือสิ้นสุดปฏิกิริยานะแต่อันนี้หมายถึงว่าไปซ้ายกับไปขวาเท่ากันแล้วมาดูโจทย์กันจงพิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ปฏิกิริยาแรกคือคาร์บอนมอนอกไซด์ CO รู้ไหมเกิดจากอะไรเผาไหม้ไม่สมบูรณ์บวกกับ3 H2 3ไฮดรอกไฮโดรเจนเป็นสมดุลได้เป็นแก๊สมีเทนบวกกับน้ำแล้วโจทย์นี้วงเล็บตรงนี้คืออะไรคือเป็นการกระทำของโจทย์นะโจทย์บอกว่าจะให้เพิ่ม CH4 เดี๋ยวค่อยกลับมาอธิบายใหม่นะต้องอ่านก่อนปฏิกิริยาที่2คือแก๊สไนโตรเจน N2G บวกกับไฮโดรเจน3ไฮโดรเจนได้เป็น2แอมโมเนีย
ข้อ3ไฮโดรเจนบวกกับไฮโดรเจนบวกกับฟลูออรีนฟลูออรีนได้เป็น 2HF ตัวนี้นะจำได้ไหมเมื่อวานพี่สอนไปแล้วตัวนี้เป็นอะไรสองตัวนี้ไฮโดรเจนบอนด์จำได้ปะ H ต่อ H ต่อ F ต่อ N ต่อ O จะเป็นไฮโดรเจนบอนด์ซึ่งมีจุดสูงมากของสารโคเวลเลนต์จำได้ใช่ไหมน้องต่อไปอันนี้เป็นไฮโดรเจนบวกกับออกซิเจนได้เป็นแก๊สแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วข้อสุดท้ายเป็นแบเรียมรู้จักแบเรียมไหมคือน้องจริงๆแล้วอะที่อยากสอนห้องตารางธาตุมาเลยนะน้องยังไงดีคือน้องไม่ท่องมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าพี่มาสอนให้อีกรอบนึงน้องไม่ท่องหมู่1หมู่2นะจำตั้งแต่ลิเทียมถึงฟรานเซียมเลยนะแล้วก็หมู่ที่2เป็นจำแต่แบเรเลียมถึงเรเดียมคือทั้งแถวอะน้องแล้วก็ตรงอะไรนะตรงหมู่3จำโบรอนอลูมิเนียมแกลเลียม3ตัวพอหมู่4จำ3ตัวคือหมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7อะคือจำประมาณ 3-4 ตัวนะน้องแต่ถ้าน้องเป็นไปได้อะพี่อยากให้จำทั้งแถวเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะสุดยอดมากถ้าจำได้ทั้งแถวแล้วก็คือมันควรจะได้อะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดน้องท่องไม่ได้จริงๆท่องไม่ไหวจริงๆอะท่องแค่3ถึง4ตัวนะน้องของแต่ละแถวแล้วก็ส่วนท่าทรานซิชันเมื่อวานพี่สอนไปแล้วแล้วให้ท่องอะไรบ้างทรานซิชันแถวแรกใช่ไหมแถวแรกมีอะไรบ้างสแคนเดียมไททานเนียมวานาเดียมโครเมียมแมงกานีสเหล็กโคบอลต์นิกเกิลคอปเปอร์ซิงค์10ตัวแล้วก็เรียงเลยว่าอะไรบ้างนี่คืออะไรเลขอะตอมที่มีจำนวนของโปรตอนเอ้าไม่ใช่สิสแคนเดียมเป็น21ไทเทเนียม22วานาเดียม23ไลท์24 25 26 27 28 29 30แล้วตัวนี้พี่วงทำไมรู้ไหมสองตัวนี้พี่บอกทำไมจำได้ไหมพี่บอกทำไมจำได้ไหมเรื่องทรานซิชันก็มีอยู่เรื่องเดียวเนาะที่มันแบบสุดยอดจริงๆอ่ะก็คือพี่เยอะใช่ไหมอ๋อก็คืCR เนี่ยคือยังไงอ่ะ CR เรียงลำดับวาเลนต์อิเล็กตรอนคือทรานซิชันส่วนใหญ่จะเรียงเป็น2 8แดด2ถูกปะแต่ของ CR กับ C กับคอปเปอร์โครเมียมกับทองแดงเนี่ยมันจะแตกต่างก็คือเป็น2 8แล้วก็1คือเหตุผลเนี้ยพี่จะอธิบายในเรื่องเนี้ยจำได้ปะจำได้ปะเรื่องเนี้ยจำได้ปะเคยเห็นมั้ยระดับพลังงานสับเชลนี่แหละเหตุผลมาจากเรื่องนี้แหละคือถ้าเกิดเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายในตอนเติร์นโจทย์ที่แบบเกี่ยวกับตรงนี้นะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยน้องสับเชลนี่แหละจำไว้เลยต่อแล้วน้องนอกเรื่องนานแล้วต่ออะไรข้อ5เป็นแบเรียมออกไซด์บวกแก๊สเนี่ย SO3 เนี่ยก็เป็นตระกูลกับ SO2 นั่นแหละก็เป็นพิษเหมือนกันอ่ะก็พอได้เป็นแบเรียมซัลเฟตแล้วเขาบอกว่าเติมอะไรเติม BaO มาดูโจทย์กันการเพิ่มปัจจัยตามที่กำหนดให้ปฏิกิริยาใดจะดำเนินไปทางขวาทางขวาทางไหนซ้ายขวามือขวามือที่เขียนอ่ะน้องมันเป็นขวาของเรานะไม่ใช่ขวาของคนละข้อสอบนะขวาของเรานี่ไงขวาของเราทางนี้จบก็จะให้มาเป็นตัวเลขว่าอะไรบ้างที่ปฏิกิริยาดำเนินไปทางขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือดูแต่ละอันว่าเป็นยังไงอันแรกมาดูกันเลยอันแรกโจก็ถามว่าอะไรโจก็ถามว่าอะไรโจเขาบอกให้มาเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์บวกไฮโดรเจนได้เป็นมีเทนบวกน้ำเพราะฉะนั้นการเพิ่มเขาให้อะไรมาเขาบอกว่าโจทย์เป็นเพิ่มปัจจัยใช่ป่ะไอ้วงเล็บด้านหลังนี่แหละเป็นการเพิ่มปัจจัยข้อแรกคือเพิ่ม CH4 ตรงไหนมีเทนถ้าเพิ่มน้องก็ใส่แบบนี้นะเพิ่มน้องจำได้ไหมสมดุลมีกี่แบบสมดุลมีกี่แบบมีอยู่3แบบก็คื
1อะไรสมดุลสมดุลมีกี่แบบ1สมดุลความเข้มข้นใช่ป่ะความเข้มข้น2คืออะไรความดัน3คือสมดุลอะไรอุณหภูมิไอ้เนี่ยยากสุดแต่ว่าออกน้อยน้องอ่ะความเข้มข้นใช่ไหมคือสิ่งที่เรากำลังทำจบข้อนี้หนึ่งอันเองคือการใส่ตรงนู้นใส่ตรงนี้สมดุลเลื่อนไปทางไหนเลื่อนไปทางขวาทางซ้ายความดันคืออะไรความดันเพิ่มความดันมอลจากน้อยไปอ๋อเพิ่มความดันมอลจากมากไปน้อยเพราะมันอึดอัดนึกออกไหมมอลจากมากก็เลยแบบถ่ายไปทางมอลน้อยเพื่อจะแบบผ่อนคลายแต่ถ้าเกิดเป็นการลดความดันก็จะเป็นจากมอลน้อยไปมอลมากนั่นเองสมดุลมี3แบบนะข้อนี้ทำแบบความเข้มข้นเพราะมันแบบเพิ่มความเข้มข้นของสารไงมาดูเพิ่มมีเทนใช่ไหมตอนแรกสมดุลเนี่ยมันพอดีกันอยู่แล้วน้องนึกออกปะมันพอดีกันแต่ถ้าน้องไปเพิ่มตรงเนี้ยน้องคิดว่ามันจะระบายไปทางไหนเพื่อให้แบบทุกอย่างกลับเป็นปกติมันก็ต้องไปทางไหนก็ต้องไปทางนี้ถูกปะเพิ่มทางนี้ก็ต้องแบบระบายไปทางอีกทางนึงเพื่อให้แบบถ้าเพิ่มทางนี้แล้วทางนี้มันยังน้อยเหมือนเดิมทำยังไงก็ต้องแบ่งไปด้วยนึกออกปะสมมุติก็จะเริ่มไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหนึ่งไม่ใช่นะน้องเหลือกี่ข้อแล้วดีใจจังน้องต้องสังเกตไหมว่าข้อกับงอ2กับ3เหมือนกันสิ่งที่น้องต้องดูก็คืออะไร5โอเคนะพี่ดู5เลยนะมาถึงข้อ5เป็นแบเรียมออกไซด์บวก SO3 ได้เป็นแบเรียมซัลเฟตมันบอกว่าเพิ่มอะไรเพิ่ม BaO ใช่ไหม BaO ก็เพิ่มน้องหลายคนน้องหลายๆคนคิดว่าสมดุลเลื่อนไปทางไหนทางขวาเห็นไหมพี่มันเพิ่มทางนี้มันก็ต้องไปทางนี้สิถูกไหมแต่พี่บอกได้นะว่ามันผิดไม่ใช่ข้อนี้คือสมดุลไม่เลื่อนไปทางไหนเลยคือการรบกวนเนี่ยการรบกวนส่วนใหญ่เป็นการใส่อะไรนะใส่แก๊สใช่ไหมใส่แก๊สถ้าเกิดใส่ของแข็งล่ะการรบกวนส่วนใหญ่เป็นใส่แก๊สถ้าใส่ของแข็งมันจะอะไรมันจะไม่ได้ผลนั่นเองเพราะว่าอะไรเนาะทำไมใส่ของแข็งไม่ได้เพราะว่าของแข็งเนี่ยน้องฟังง่ายแบเรียมออกไซด์บวกกับซัลเฟตอย่างเงี้ยมันกับว่าทุกอย่างมันกำลังเป็นสมดุลน่ะน้องเหมือนกับว่าของแข็งเนี่ยมันก็ต้องละลายในอะไรสักอย่างปะมันถึงจะได้ทำปฏิกิริยาได้อะสมมติว่าสมดุลมันเกิดอยู่ในถ้วยนี้สมดุลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยตามสมการกำลังเกิดปฏิกิริยาอย่างเมามันไปกลับแล้วน้องใส่ก้อนแบเรียมออกไซด์ลงไปอย่างเงี้ยทั้งก้อนอย่างเงี้ยลงไปจุ๋มเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือสมดุลเก่าก็จะเกิดไปแต่ BaO จะเป็นตะกอนนอนก้นตะกอนเพราะอะไรเพราะว่ามันกับว่าถ้าละลายน้ำอย่างเงี้ยสมดุลนะถ้ามันเป็นละลายน้ำให้สมมุติว่ามันละลายแบบอะไรแบบอิ่มตัวคือมันละลายจนแบบไม่เหลือที่ให้ตัวอื่นละลายต่อแล้วไงถูกปะเพราะฉะนั้น BaO ที่ลงมาเนี่ยถ้าเป็นคือถ้าสมดุลเนี่ยเพิ่มแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมันจะโอเคมันก็จะสมดุลเลือดปกติแต่ถ้าเกิดน้องเติมของแข็งฟังดีนะน้องถ้าน้องเติมของแข็งสมดุลจะไม่เกิดการรบกวนเพราะว่าของแข็งไม่สามารถละลายเพิ่มได้แล้วนะน้องเพราะฉะนั้นข้อ5ก็ผิดเพราะฉะนั้นตอบเลยคือข้อคอควายแต่ว่าพี่จะมาดูอีก2ข้อที่เหลือนะเพื่อความเข้าใจของน้อง2 NaH เป็นแก๊สหมดใส่อะไรดึงอันนี้ออกฉึกดึงออกแสดงว่าค่านี้ก็ลดลงแล้วฝั่งนี้ก็ต้องมาช่วยถูกไหมถูกไหมก็ไปข้างขวาก็ถูกต้องพอข้อนี้เพิ่มอันนี้
พิ่มอันนี้เสร็จนะสมดุลก็ไปทางไหนทางนี้เพิ่มขึ้นทางนี้ยังเท่าเดิมอยู่เลยก็ต้องแบ่งกันไปก็ถูกอันนี้ล่ะแก๊สเหมือนกันอันนี้ล่ะดึง O2 ออกดึงออกฝั่งนี้ก็ต้องมาช่วยถูกไหมฝั่งนี้ร้อยลงแล้วฝั่งนี้ยังเท่าเดิมอยู่เลยฝั่งนี้ต้องมาช่วยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ผิดนะน้องเพราะคนนี้ไปทางซ้ายใช่ไหมเขาถามคนทางขวาเพราะฉะนั้นที่ไปทางขวามีแค่2 กับ 3นะน้องสรุปข้อนี้น้องต้องทำยังไงบ้างน้องต้องรู้ว่าสมดุลความเข้มข้นเนี่ยเป็นยังไงเติมอะไรใส่ลงไปเนี่ยมันจะไปทางไหนน้องก็ต้องรู้แล้วก็ระวังให้ดีคือเรื่องของแข็งนะน้องของแข็งนี่ตัวหลอกชั้นหนึ่งเลยน้องต้องระวังให้ดีแล้วก็อย่าไปเชื่อตามมันนะพี่ขอผ่านนะข้อนี้ตอบข้ออะไร2 และ 3มาถึงข้อต่อไปน้องแป๊บนะน้องข้อต่อไปอยู่ไหนครับข้อนี้ตื่นน้องเห็นไหมว่าใช้ย่อยนี้มันกวนประสาทมากน้องมาพี่อ่านโจทย์ก่อนจากปฏิกิริยาการแตกตัวของกรดอะซิติกยังไงจากปฏิกิริยาการแตกตัวของอะซิติก H2C H3O2ได้เป็น H2O ได้เป็นบวก H2O ได้เป็น C2H3O2 ลบบวกกับกรดใช่ไหมอันนี้เป็นกรดใช่ปะกรดถ้าสารละลายนี้มี254 ccมีอันนี้อยู่เท่าไหร่มีนี้อยู่โมลนะให้เป็นโมลมานะสารไอเนี้ยเท่านี้มีเนื้อของไอเนี้ยอยู่แค่ 0.01 โมลและพบว่าความเข้มข้นดังกล่าวกฎนี้แตกตัวได้ 7% ข้อใดไม่ถูกต้องน้องเรื่องนี้เรื่องอะไรชัดๆในเนี้ยกฎเนี้ยเรื่องอะไรกฎเบสใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่หินอยู่เรื่องนึงสูตรมีอะไรบ้างสูตรมีอะไรบ้างถ้าเป็นกฎแกละกฎแก่น้องก็จะพบว่าน้องสามารถหาได้เลยจากความเข้มข้นของกฎก็จะได้เป็นความเข้มข้นของโปรตอนซึ่งน้องจะหา pH ได้ต่อถูกปะถูกไหมแต่ถ้าเป็นกรดอ่อนน้องทำไงกรดอ่อนใช้สูตรใช่ไหมมีกี่สูตรมีสูตรแรกโปรตอนเท่ากับ √KA คูณ N K คืออะไรค่าความเข้มข้นค่าคงที่ใช่ไหมค่าคงที่สมดุลแต่เราก็บางส่วนตัวส่วนใหญ่จะให้มาน้องไม่ต้องหาเองแล้วอะไรต่อมีเปอร์เซนต์จะเท่ากับโปรตอนคูณ100ส่วนความเข้มข้นสุดท้ายอะไรสุดท้าย √KA ส่วน N ทันไหม √KA ส่วน N คูณอะไรคูณ100ได้เป็นเปอร์เซนต์มาดูจดกันเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องกวนตีนน่ะน้องผมพูดเพราะกวนน้องแบบไม่ถูกต้องเนี่ยคือแบบน้องต้องทำทุกชอยอ่ะไม่มีทางเลือกจริงๆที่สมดุลของโปรตอนของไม่ใช่ของสมดุลของกรดมันเรียกว่าโปรตอนได้นะไฮโดรเนียมเนี่ยของโปรตอนเท่ากับ 2.8 คูณ 10 ยังลบ 3 โมลต่อลิตรข้อต่อไปสารละลายไอเนี้ย H2H3O2 เนี่ยเริ่มต้นมีความเข้มข้นเซลล์นี้คือความเข้มข้นนะความเข้มข้นเท่ากับ4คูณ10ลบ2โมลต่อลิตรข้อคอควาย K ของกรดอะซิติกเท่ากับ 7.6 คูณ10ลบ2และข้ององูที่สมดุลของไอ้นี้มีค่าเท่ากับไอ้นี้น้องดูง่ายๆน้องดูง่ายๆคือเรื่องกรดเบสกับเรื่องสมดุลนี้มันลิงก์กันนะน้องเหมือนกับว่าไอ้สูตรพวกเนี้ยมันดัดแปลงมาจากเรื่องสมดุลนะน้องเดี๋ยวน้องไปดูในพื้นฐานเอาเองนะพี่ไม่มีเวลาพูดแต่สุดพวกนี้มันมาจากสมดุลทั้งหมดเลยเพราะว่ากฎเบสเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมดุลเล็กๆนะน้องเหมือนกับว่าเนี่ยข้อนี้มันถามว่าที่สมดุลของไอ้นี้ของไอ้ตัวเนี้ยของสมการเนี้ยมีไอ้นี้กับไอ้นี้เท่ากันจริงไหมคำตอบคือใช่นะน้องน้องดูแค่เลขดุลนะน้อง
นี่ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่หรอไหมหนึ่งแล้วพอไอ้นี่หายไปเท่านี้สองตัวนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นจำนวนที่เท่ากันถูกไหมเพราะเลขดูมันเท่ากันถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกละหนึ่งข้อง่ายๆเลยข้อหนึ่งน้องก็เหลือสามข้อซึ่งน้องข้อที่ว่าน้องง่ายที่สุดน้องคิดข้อนั้นแหละพี่ว่าง่ายสุดคือข้อขอไข่จริงไหมสัญลักษณ์ไอ้นี่ที่เริ่มต้นมีความเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยง่ายมากก็มาดูกันมันบอกว่า250 cm มีเนื้ออยู่เท่าไหร่ 0.01 โมลใช่ไหมแต่ความเข้มข้นมันหน่วยเป็นอะไรต้องเป็นพันใช่ไหมก็เทียบบัญญัติไตรยางค์เลยว่า 1,000 จะมีเท่าไหร่นี่เพิ่มกี่เท่า4เท่าอันนี้ก็คูณ4เป็น 0.04 โมลเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็น 0.04 จริงไหม4คูณ10กับลบ2กับ 0.04 เท่ากันไหมเท่ากันซึ่งข้อนี้ก็ถูกแล้วเหลือ2ข้อสุดท้ายที่หินนะน้องก็หินพอสมควรอ่ะใช้ความเข้าใจน้องเบสิกต้องแน่นมาดูข้อกอไก่ก่อนเขาบอกว่าสมดุลของไอเนี้ยของไอเนี้ยมีไอเนี้ยมีกรดเนี่ย 2.8 คูณ10กำลังลบ3จริงไหมสิ่งที่น้องต้องทำก็คือเขียนสมการก่อน H4 2 H3 O 2บวก H2O ได้เป็น C2H3O2 ลบบวกกับไอ้นี่ไฮโดรเนียมน้องมาดูก่อนเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้เปอร์เซ็นต์การแตกตัวใช่ไหมน้องน้องก็ต้องคิดจากเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก่อนอันนี้ค้างไว้ก่อนลองไว้เฉยเปอร์เซ็นต์การแตกตัวคือ 7% น้องให้สูตรอะไรตอนนี้มีอะไรบ้างความเข้มข้นรู้แล้ว K ยังไม่รู้ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์รู้ละเหลือสูตรอะไรก็ต้องเป็นสูตรนี้ root K ส่วน N คูณ100ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่7ใช่ไหม N คืออะไร N เมื่อกี้4คูณ10กำลังลบ2คูณกับ100ได้เป็น7ถูกปะเพราะฉะนั้นรูทเคจะเป็น2คูณ10กำลังลบ1ถอดรูทมาข้างล่างถอดรูทธรรมดาจะเท่าคูณ100เท่ากับ7เพราะฉะนั้นรูทเคจะเท่ากับอะไร14คูณคูณอะไร14คูณ10กำลังลบ1พอได้เป็น14คูณเอ้ยลบ1ลบ2น้องดูหน่อยสิอ๋อลบ3นะน้องพี่มึนลบ3เพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นอะไรรูทเคก็จะเป็นทำให้มันถอดรูทง่ายๆนะน้อง 1.4 คูณ10กำลังลบ2ถูกไหมเท่ากันใส่จุดไปตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น K เป็นยกกำลังสองสองข้าง 1.96 คูณ10กำลังลบ4น้องสังเกตไหมว่าขั้นตอนการทำข้อกอไก่เนี่ยเราได้คำตอบอีกข้อมาละ K ของกรดอะซิติกเท่ากับ 7.6 เท่าไหม 7.6 กับ 1.96 เนี่ยเท่ากันไหมเท่ากันหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะน้องข้อนี้แหละคือคำตอบถูกไหม K ได้เท่านี้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันก็มาทำต่อกันเพื่อความรู้ของพวกเราได้ K เท่านี้แล้วน้องน้องจำได้ไหมว่าสมดุลมีสูตรว่าอะไรมีสูตรว่าอะไรสมดุลสมดุลมีสูตรว่าอะไร K สมดุลเท่ากับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ส่วนสารตั้งต้นถูกปะจำได้ไหม product ส่วนสารตั้งต้นK เท่าไหร่เมื่อกี้ 1.96 คูณ10กำลังลบ4คำพูดของ product มีอะไรบ้าง product มีอะไรบ้างอันนี้ใช่ไหมคำพูดของนี้เท่าไหร่เมื่อกี้คิดแล้วคำพูดของอันนี้เท่าไหร่ 0.04 ใช่ปะ4คูณ10กำลังลบ2 4คูณ10กำลังลบ2ก็ได้ถ้างง4คูณ10กำลังลบ2
แล้วก็ส่วนด้วย3ตั้งต้นสองตัวนี้เท่ากันใช่ไหมพี่ให้เป็น x นะฟังดีนะพี่ให้เป็น x เพราะฉะนั้น x คูณ x ได้เท่าไหร่ x กำลัง2น้องเห็นปะน้องจำสูตรสมดุลได้ไหมสูตรสมดุลอ่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์สามตั้งต้นอ่ะคือข้างบนก็เอาส่วนสามตั้งต้นมาคูณกันถูกปะข้างล่างก็เอ้ยข้างบนคือเอาโปรดักต์มาคูณกันข้างล่างคือเอาสามตั้งต้นมาคูณกันโอ้ยพี่มึนเขียนใหม่หนึ่งจุดเก้าหกคูณสิบกำลังลบสี่ข้างบนเป็นโปรดักต์เป็น x กำลังสองข้างล่างเป็นสามตั้งต้นเป็น4คูณ10กำลังลบ2พี่คะทำไมด้านบนมันไม่เอาน้ำล่ะคะคือน้ำน้องมันเป็นแบบมันไม่เกี่ยวกับปฏิกิริยานี้คือถ้าเกิดตามหลักของกฎแล้วก็เบสนะน้ำอย่าเอามาคิดน้ำห้ามเอามาคิดเข้าใจไหมน้องมีจะมีโจทย์บางข้อเนี่ยที่เอาน้ำมาคิดได้แต่ว่าน้องยังไม่เจอนะเดี๋ยวถ้าพี่เจอพี่จะพูดแทรกอีกรอบนึงคือน้ำเนี่ยจะไม่ใช้คิดในกฎเบสต่อน้องก็ย้ายข้างปกติย้ายไปย้ายมาถอดรูท x น้องก็จะได้เป็น 2.8 คูณ10กำลังลบเท่าไหร่ลบ3คิดเองนะจะถูกไหมถูกไหม 2.8 คูณ10กำลังลบ3ถูกไหมถูกต้องผ่านข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้น้องคือความรู้เรื่องของกฎเบสแล้วน้องก็ต้องมีเบสิกพื้นฐานที่แน่นคือสูตรกฎเบสทั้งหมดมาจากเรื่องอะไรมาจากเรื่องสมดุล นั่นเองนะถ้าน้องแม่นพอน้องทำได้ชัวร์ผ่านนะน้องบ๊ายบายผ่านละผ่านชุบมาดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปคืออะไรไหนเนี่ยข้อต่อไปคือเอายาวๆเลยนะข้อนี้นี่คือ2ข้อก่อนเบรกนะน้อง2ข้อมันจะมี2ข้อย่อยนะข้อนี้อีกข้อย่อยนึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือข้อนี้นี่คือโจทย์นะคือในโจทย์ของ n อ่ะปีไหนไม่รู้อ่ะเอาข้อนี้มาออกก็จะเป็นโจทย์ใช่ปะมันก็จะมีข้อย่อย2ข้อคือข้อนี้กับข้อนี้เราดูทีละข้อนะดูทีละข้อโอเคโจทย์ถามว่าอะไรแอมเฟตามีนเป็นสารเสพติดที่ทำให้ร่างกายตื่นตัวเพราะการกระตุ้นประสาทส่วนกลางโดยมีสารที่คล้ายกับแอมเฟตามีนดังนี้มีอะไรบ้างนี่แอมเฟตามีนนะมันให้เปรียบเทียบถูกปะก็จะมีอีพีเนฟรีนแล้วก็อีฟรีนเห็นปะน้องลอกไปก่อนนะสุขของสร้างน้องกดพอสแล้วก็ลอกก่อนก็ได้ต่อนะโจทย์ก็จะถามว่าโจทย์ข้อย่อยข้อแรกก็จะถามว่าเหตุผลใดที่ร่างกายทำปฏิกิริยากับสารกลุ่มนี้ได้แบบเดียวกันเพราะโครงสร้างคือเพราะโครงสร้างสารทั้ง3เป็นไปตามข้อใดเหมือนกับว่าโจทย์มันแปลว่าประมาณว่าทำไม3กลุ่ม3ตัวเนี้ยถึงมีสมบัติคล้ายกันมีโครงสร้างมันเหมือนกันแบบตรงไหนหรออะไรเงี้ยก็มาดูช้อยกันก็ไกลการที่มีหมู่เมทิลอยู่ที่โซ่คาร์บอนขอไข่การที่มีหมู่ไฮดรอกซิลขอควายการที่รูปทรงที่คล้ายกันตั้งแต่โครงสร้างที่เป็นวงจนถึงอะตอมของ n ข้องงูการที่มีโครงสร้างเป็นวงและมี n นี่คือโจทย์นะแล้วก็ข้อย่อยอีกข้อนึงก็จะเป็นอีพิเนฟรีนมีสูตรโมเลกุลตามข้อใด C6H5 OH วงเล็บ2 CHOH CH อะไรเนี่ย GH2 NH CH3 C6H3 OH2 C8OC9H13O3N C9H10O3N เราทำข้อแรกก่อนข้อแรกให้ได้ก่อนแต่รีวิวโจทย์ไปก่อนนะก็ถามว่าอะไรถามว่าถามว่ามันถามว่าโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกันยังไงถึงทำให้สมบัติเนี่ยมีสมบัติที่คล้ายกันนั่นดูดีๆโครงสร้าง
น้องเห็นไหมว่ามีอะไรเหมือนกัน3ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันคือตอนพี่ดูโจทย์อะถ้ามันถามว่าอะไรเหมือนกันอะสิ่งที่พี่ทำสิ่งแรกคือพี่จะวาดรูปน้องพี่จะดูว่าเอ๊ะ3ตัวนี้มีอะไรเหมือนกันบ้างคือน้องต้องดูอันนี้เป็นหลักนะน้องต้องดูนี้เป็นหลักเพราะมันถามว่า2ตัวนี้เหมือนไอ้นี่เพราะอะไรน้องก็ต้องดูตัวนี้เป็นหลักว่าโครงสร้างเนี้ยมันเหมือนกันยังไงน้องก็ดูมันแบบไล่ทางนี้ไปเรื่อยไล่จากซ้ายไปขวาไปเรื่อยน้องเห็นไหมที่ปลายสุดเนี้ยมีอะไรเหมือนกันมีวงใช่ไหมวงอะโรมาติกถัดมาน้องก็มาดูซิมีอะไรเหมือนกันมีเป็นแขน C ใช่ไหมแต่แขน OH เนี้ยมันต่างกันละเพราะฉะนั้นลอกเฉพาะที่เหมือนกันมาน้องก็คืออันนี้ถูกปะแล้วต่อมาก็มีอะไรเหมือนกันอีกมีอะไรเหมือนกันมี C กับ H ด้านบนถูกไหมเมทิลนี้ไม่เหมือนนะเพราะตัวนี้ไม่มีถูกปะแล้วมาเรื่อยๆก็มี N เหมือนกันถูกไหม N เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันสุดท้ายคืออะไรคือมี H เกาะกับ N ใช่ไหมน้องก็ได้สิ่งที่ซ้อนทับกันทั้ง3อันเป็นดังนี้นะน้องที่ทั้ง3อันมีอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยเป็นสมบัติที่ทั้ง3อันมีหมดน้องมาดูโจทย์กันโจทย์ถามว่าเหตุใดที่ร่างกายทำปฏิกิริยากับสารกลุ่มนี้ได้แบบเดียวกันเพราะโครงสร้างของสารทั้ง3เป็นไปตามข้อใดข้อ1การที่มีหมู่เมทิลอยู่ที่โซคาร์บอนน้องต้องเห็นเมทิลสักตัวไหมเมทิลเห็นไหมสักตัวเมทิลเห็นสักตัวไหมในนี้ไม่เห็นใช่ไหมคือจริงๆแล้วอะเมทิลมันก็มีนะเมทิลมันมีอะไรนะมีอยู่ที่ตรงนี้เมทิลมีตรงนี้ตรงนี้แต่น้องจะเห็นอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่มีเมทิลเนี่ยมันมีที่หนึ่งครบกัน3ตัวไหมพร้อมกันหมดไหมไม่ใช่ไหมอันนี้ที่นี่เอฟเฟตามีนไม่มีตรงนี้อีพีเนฟรีนไม่มีใช่ไหมถูกปะเพราะฉะนั้นข้อย่อยข้อนี้การที่หมู่เมทิลอยู่ที่โซคาร์บอนเนี่ยเป็นเกี่ยวไหมอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวนะน้องไม่เกี่ยวอย่างแรงเพราะว่าไม่มีเมทิลเลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ซ้อนกันทับกันหมดข้อ2การที่มีหมู่ไฮดรอกซิลน้องรู้จักไฮดรอกซิลไหมไฮดรอกซิลมาน้องเรามาเรียนชื่อสารกันก่อนถ้าน้องไม่รู้จักคำพวกนี้น้องจะทำไม่ได้นะน้องนี่คือไฮดรอกซิลจดไปนะไฮดรอกซิลอันนี้คือฟอร์มิลเขียนให้ก็ได้ฟอร์มิลไฮดรอกซิลนี่คือฟอร์มิลอันนี้คือเบสิกสุดๆของเรื่องอะไรสารอินทรีย์นะต้องท่องให้ได้นะคาร์บอนิลคาร์บอกซิลิกนะ4ตัวคาร์บอกซิลิกคาร์บอนิลฟอร์มิลไฮดรอกซิลยังขาดตัวอะไรรู้ไหมยังขาดตัวอะไรอยู่รู้เปล่าขาดตัวอะไรอยู่สิ่งที่ขาดคืออะไรเอสเทอร์ไงเอสเทอร์ใช่ไหมเอสเทอร์คือ COO จำได้ไหม COO ก็คือเอสเทอร์น้องท่องไปเลยนะท่องนะอันนี้ต้องท่องให้ได้นะมาดูโจทย์ต่อกันโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าการที่หมู่ไฮดรอกซิลเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมน้องน้องคิดว่าเกี่ยวไหมไฮดรอกซิลเมื่อกี้กระดาษเมื่อกี้ทำอะไรละนี่ไงเกี่ยวไหมน้องในนี้มีปรากฏOH ให้เห็นไหมสิ่งที่ทอทับกันทั้ง3อันมีOH ให้เห็นไหมคำตอบคือไม่มีนะน้องเพราะฉะนั้นไฮดรอกซิลไม่เกี่ยวมาดูข้อ
คอควายกับงูนี่ใกล้เคียงกันมากถ้าน้องอ่านไม่ดีนะคอควายการที่รูปทรงที่คล้ายกันตั้งแต่โครงสร้างที่เป็นวงจนถึงอะตอมของ n งองูคือการที่มีโครงสร้างเป็นวงและมี n มันต่างกันยังไงน้องน้องลองอ่านอีกดีๆน้องจะสังเกตว่าคอควายเนี่ยน่าจะเป๊ะกว่าปะน่าจะเป๊ะกว่าไหมน่าจะแม่นกว่าไหมการที่รูปทรงเทียบกันการที่รูปทรงคล้ายกันตั้งแต่ที่เป็นวงจนถึงอะตอมของไนโตรเจนเนาะเป๊ะเนาะแต่พอมาดูงูการที่มีโครงสร้างเป็นวงและมี n มีวงมี n มันก็ไม่ได้ผิดนะน้องมีวงมี n แต่น้องมันแปลได้หลายแบบมากเลยเนาะถ้าการมีโครงสร้างที่เป็นวงและมี n เนี่ยแบบนี้ได้มั้ยแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อีกคืองูมันคลุมเครือมันชัดเจนอ่ะน้องคือถ้าเกิดให้มันเป๊ะจริงๆคือข้ออะไรข้อควายเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องต้องรู้อะไรบ้างสิ่งที่น้องต้องรู้อย่างแรกก็คือการเทียบใช่ไหมเทียบโครงสร้างว่าแตกต่างกันยังไงมีอะไรเหมือนกันพร้อมกันทั้ง3ตัวแล้วก็อีกข้อนึงก็คือน้องต้องรู้นะคำศัพท์หมู่เมทิลเนี่ยเป็นอย่างนี้หมู่ไฮดรอกซิลเป็นอย่างนี้เข้าใจปะผ่านนะข้อนี้ผ่านมาสู่อีกข้อย่อยนึงข้อย่อยอีพีเนฟรีนมีส่วนโมเลกุลตามข้อใดอีพีเนฟรีนเป็นยังไงเมื่อกี้ในโจทย์อีพีเนฟรีนคืออันนี้นะน้องอีพีเนฟรีนน้องข้อนี้มันเป็นการนับจำนวนคาร์บอนนะน้องน้องรู้เทคนิคการนับปะนับคาร์บอนคือเอาง่ายๆอะคือจะเห็นว่าข้อขอกับกอเนี่ยมันจะนับไม่ได้เพราะมันแบบแตกโครงสร้างอย่างละเอียดสิ่งที่น้องจะทำได้ก็คือนับตรงๆมาดูกัน C6H5 ต่อกับ OH น้องคิดว่าตรงนี้มันเป็น C6H5 อีกไหม C6H5 OH นี่น่าจะหมายถึงส่วนนี้นะน้องน้องเห็นปะ OH 2ตัวเนี่ยแล้วก็ C6H5 น้องคิดว่ามันจะเป็น C6H5 อีกไหมพี่ลองวาดให้ดูคร่าวๆแล้วกันวาดแบบใหญ่ๆให้คร่าวๆวาดพีนิฟินใหญ่ๆคร่าวนี่คืออีพีเนฟรีนขนาดไซส์ใหญ่นะก็คือจะเห็นไหมน้องอันนี้เป็นอะไรอะโรมาติกก็ใส่ H ให้ครบคาร์บอนมีกี่แขน4แขนที่ครบ4ก็ไม่ต้องใส่ H เข้าใจไหม4แขนน้องจะเห็นว่าวงนี้มีคาร์บอนแค่เท่าไหร่เองแค่เท่าไหร่1 2 3นี่แค่3เองอะก็จะเป็นเท่าไหร่ C6H3 ใช่ไหม C6H3 ตัวนี้ C6H5 เนี่ยก็ไม่ใช่ละก็ไก่ไม่ใช่ละบางคนไม่เข้าใจคือเหมือนกับว่าถ้าให้เทคนิคการนับง่ายๆนะวงอะโรมาติกเทคนิคการนับก็คือไม่ใช่วงนี่คือทั้งหมดนะเทคนิคการนับคาร์บอนแบบทั่วไปคือเรานับคาร์บอนได้อยู่แล้วล่ะคาร์บอนคือตรงมุมเนี่ยคาร์บอนใช่ไหมถ้าเป็นคาร์บอนที่อิ่มตัวมันจะเป็น CNH2N บวกเท่าไหร่ 2N บวก 2ถูกไหมอันนี้คือถ้ามันอะไรนะถ้ามันแบบเต็มอ่ะมันจะมีเท่านี้น้องเก็ตป่ะถ้ามันอิ่มตัวตัวนี้เท่านี้อย่างเช่นตัวอย่างที่มันอิ่มตัวอย่างเช่นตัวนี้
นี่คือตัวอย่างที่อิ่มตัว4กี่ตัวน้องเห็นมั้ย4กี่ตัว4 2ตัวเพราะฉะนั้น h จะเป็นเท่าไหร่ h จะเป็นกี่ตัว h จะเป็น 2n 2 2เป็น4บวกเป็น6เห็นมั้ยถ้าอิ่มตัวสูตรจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องสิ่งแรกที่น้องทำก็คือนับคาร์บอนแล้วก็ทำสูตรนี้หา h แล้วหลักข้อที่3ก็คือมาดูว่า h เนี่ยมันจะลดลงยังไงบ้างพี่จะพูดต่อไปเนี่ย h มันจะลดลงได้ยังไง h จะลดลงได้ยังไงมีอยู่ก็คือพันธคู่1พันธคู่2พันธะ3 3วง4หมู่ที่มีคาร์บอนมีอะไรบ้างเมื่อกี้กรดคาร์บอกซิลิกเอสเทอร์คาร์บอนิลคาร์บอนดีไฮด์นี่ไงนี่คือหลักนี่คือเบสิกนะ2หายเท่าไหร่หาย2 3หาย4วงหาย2หมู่คาร์บอนหาย2เข้าใจนะพี่ไม่สอนเขาเข้าใจแล้วนะมันเป็นเบสิกเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้สิ่งเหล่านี้น้องต้องรู้จบเลยน้องใครที่ยังไม่รู้แล้วก็พิเศษพี่แถมให้พิเศษน้องพอสเลยนะ1 2 3พอสแล้วก็ลอกโอเคต่อพิเศษถ้ามีอะไรบ้าง n o หมู่7หมู่7มีอะไรบ้างคอลีนออฟโฟลีนคอลีนโบมีนไอโอดีนนะถ้ามี n o แล้วก็หมู่7สิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือ n อันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจหรือไม่เคยรู้มาก่อนน้องจำไปเลยนะน้องจำไปเลยไม่มีเวลาละจำไปเลย n ถ้ามี n อยู่ให้บวกไป1 h ถ้ามี o อยู่ให้ไม่ต้องทำอะไรเลยเท่าเดิมไม่ต้องทำอะไรมันจะเท่าเดิมพอหมู่7ถ้ามีหมู่7ลบ 1h เรามาดูความเข้าใจกันนิดหน่อยก็ได้ถ้าน้องบางคนอยากเข้าใจเรามาดูกันอันนี้คืออะไรนะแก๊สมีเทนใช่ไหมถ้าน้องสังเกตว่าถ้าน้องมี n น้องเปลี่ยน h 1เป็น n เนี่ยถ้าน้องมี n ใช่ไหม n มีกี่แขนn มี3แขนต้องเป็นหมู่อะไรหมู่5เพราะฉะนั้นก็ต่อได้3แขนคือ h อีก2ตัวน้องจะเห็นว่า h จาก5ตัวเอ้ยจาก4ตัวตอนแรกมีเทนกลายเป็นกี่ตัวละ5ตัวเพราะฉะนั้น h บวก1ถ้าเกิดเป็น o ล่ะน้องเป็น o บ้างเป็น o โอมีกี่แขน2แขนเพราะอยู่หมู่6เท่าเดิม4ตัวเท่าเดิมถ้าเป็นคอลีนล่ะคอลีนหมู่7น่ะคอลีนกี่แขนไม่มีแขนเดียวใช่ไหมกับ C เป็นละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือ H จาก4เหลือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งนะท่องไปเลยนะน้องท่องไปพิเศษเนี้ยท่องไปกับหายเนี่ยน้องเลยนะสองหน้านี้เนี่ยต้องขึ้นใจโอเคมาดูโจทย์ต่อโจทย์บอกว่าจะตัดข้อ1ไปแล้วได้ใช่ไหมข้อขอไข่ C6 H3 O H2 C8 O ดูทีละตัวกันมาดูเอพิเนฟรีนอีกรอบนี่คือเอพิเนฟรีนบอกว่า C6 H3 ถูกใช่ไหม C1 2 3 4 5 6 C6
เฮด1 2 3โอเฮด2ตัวถูกช่วงแรกถูกแล้วพอมาช่วงหลังน้องดูสิ H8 H8 ไปได้ยังไง C8 ไม่ใช่ H8 C8 ไปได้ยังไงมีแค่กี่ตัวเองคือข้อนี้พี่ว่าโจทย์ N น่ะมันน่าจะพิมพ์ผิดนะน้องมันอาจจะเป็น C 2 H8 อะไรอย่างเงี้ยช่างมันถึงเนาะมันผิดอยู่แล้วล่ะ48เนี่ยเห็นปะมีกี่ตัวเองทั้งหมดมี9ตัวมี49ตัวตัวนี้เท่าไหร่6บวก8 14ละก็ผิดเห็นข้อคอควายกับงูนี่แหละจะเป็นตัววัดว่าสิ่งที่พี่สอนไปเมื่อกี้น้องจำได้แค่ไหนมาดูกันเลยเป็นการนับจำนวนคาร์บอนขั้นแรกคือนับคาร์บอนก่อนเทคนิคที่พี่สอนไปทั้งหมดเมื่อกี้มีอะไรบ้างมีนี้ใช่ไหมหายเนี่ยพนักคู่บรรทัด3วงกลมหมู่ที่มี C แล้วอะไรอีกอะไรอีกมี N มี O มีหมู่7ใช่ไหม2หน้าเนี้ยจะใช้หมดเลยนะก็คือมันให้นับใช่ป่ะเห็นป่ะเป็นสูตรอย่างงี้คือนับอ่ะน้องคือถ้าน้องไม่ใช้เมื่อกี้คือนับตรงๆแล้วมันช้าแล้วทําข้อสอบไม่ทันสิ่งที่น้องต้องทําก็คือนับด้วยวิธีที่พี่แนะนําไปมาดูกันว่ามีคําว่ากี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9คาร์บอน9ตัวเห็นมั้ยคาร์บอน9ตัวน้องคิดว่าคาร์บอน9ตัวเนี้ยไฮโดรเจนที่อิ่มตัวเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ไฮโดรเจนตัวเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้จำได้ไหม CnH2n+2 นี่คืออิ่มตัวน้องคิดว่า C9 เนี้ยอิ่มตัวเท่าไหร่ก็เป็นอะไร2 × 9+2ได้เป็น C9H20อันนี้คืออิ่มตัวคือ C9H20 แต่น้องเห็นไหมว่ามันจะอิ่มตัวได้อย่างไรเมื่อมีวงอโรมาติกอยู่แล้วก็มีธาตุต่างๆนานาเต็มไปหมดสิ่งที่น้องจะดูต่อไปก็คือดูวงนี้ก่อนน้องคิดว่าวงเนี้ยไฮโดรเจนจะหายไปกี่ตัวหายไปกี่ตัวน้องพี่ดูก็คือเห็นไหมมีวงมีวงใช่ไหมวงหายไปละ2ตัวลบ2มีพันธะคู่กี่ที่พันธะคู่มีพันธะคู่3ที่เพราะฉะนั้นคูณ3หายเท่าไหร่พันธะคู่1ที่พันธะคู่1ที่หายไป2มี3ที่หายเท่าไหร่หาย6โอเคนะแล้วพอรวมการหายทั้งหมดได้ลบ8ไฮโดรเจนหายไปทั้งหมด8เพราะฉะนั้นเราก็มาดูลบ8ไป C 9 H เท่าไรหายไป8 H เหลือ12แล้วก็มาดู choice ไม่เห็นมีเลยพี่12มีแต่13กับ10มาดูต่อกันเพราะเรายังนับไม่หมดไงมันเลยไม่มีมาดูต่อสังเกตว่ามีธาตุอื่นกี่ธาตุมี O กับ N ใช่ไหมที่อยู่ในนี้มี O กับ N O กี่ตัวน้อง O กี่ตัว O มี1 2แล้วก็3จะเห็นว่า O มี3ตัวใส่เข้าไป O 3แล้ว O ตอนหลับเมื่อกี้ O ต้องทำอะไรไหม Oไม่ต้องทำอะไรเพราะมันโอเคแล้วเนาะจากนี้โอไม่ต้องทำอะไรเพราะมันโอแล้วมันโอเคแล้วโอไม่ต้องทำอะไรก็จบแล้วก็ติ๊กทิ้งซะนับแล้วสิ่งที่น้องจะนับต่อไปก็คือ N นะ N น้องตามหลักเมื่อกี้น้องมี N แล้วอะไรจ๊ะมี N แล้วบวก1 H ถูกปะมี N แล้วต้องบวก1 Hพอมาบวก1ใส่ n เข้าไปมี n ตัวเดียวใช่ไหมบวก1 12กลายเป็น13น้องมาดู choice กัน choice
C9H13O3N เป๊ะไหมตอบข้ออย่าตายน้ำตื้นตอบข้อคอควายนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับไปเบรกได้เนาะเดี๋ยวมาต่อใหม่ในครั้งหน้าโอเคคำตอบคือข้อคอควายนะนี่คือต้องใช้การนับแล้วก็ข้อใหญ่ข้อนึงคือข้อคอควายเหมือนกันอย่าลืมนะวิธีการนับอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคที่สอนไปโอเคไปก่อนครับวันนี้